ทำลูกชิ้นทอดกรอบๆกินกันสูตรนี้ทำง่ายกรอบอร่อยแล้วก็กรอบนานด้วยค่ะไปลงมือทำการทำไม่ยากเลยแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า150กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มแดงค่ะใส่นิดเดียวก็พอนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า300 ml คนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่น้ำปูนใส50 ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้พักแป้งไว้ก่อนสัก10นาทีนะคะแป้งของเราครบเวลาแล้วก็ไปเตรียมตั้งเตากันได้เลยค่ะน้ำมันสำหรับทอดแนะนำไม่ใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะเขาจะกรอบดีมากๆเลยค่ะพอน้ำมันของเราร้อนแล้วก็นำลูกชิ้นนะคะจุ่มแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็โยนลงไปน้ำมันทั้งไม้แบบนี้เลยเราจะทอดเขาด้วยไฟกลางนะคะใช้เวลาทอดไม่นานค่ะพอนำลูกชิ้นลงกระทะหมดแล้วให้รอ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็มาจับเขาแยกออกจากกันค่ะไม้ไหนติดกันก็จับแยกออกจากกันนะคะถ้าใครอยากให้เนื้อแป้งหนากว่านี้นะเคลือบหนาๆเนี่ยก็สามารถนำมาชุบแป้งซ้ำอีก1รอบแล้วก็นำไปทอดอีก1รอบได้เหมือนกันนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันบริษัทสูตรไว้อีกทีในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้สูตรนี้ทำง่ายอร่อยกรอบนานไปลองทำดูนะคะ